ดาบร้อยใบสุดท้ายตอนนี้ต้องขอคุ้มหน่อยฟึบพี่ตั้นวิ่งหรือไม่กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม FIFA Online 4และก็สำหรับวันนี้นะมีกิจกรรมใหม่เข้าเป็นกิจกรรมต้อนรับฮาโลวีนสำหรับวันนี้วันแรกเลยนะก็มีหลายคนบอกผมว่าหลังจากที่ได้ทดลองเสี่ยงโชคกับกิจกรรมนี้แล้วเนี่ยเขาบอกกันว่าได้เงินเอ็มคุ้มดีเราก็รู้สึกว่ากิจกรรมนี้ถ้าได้เงินเอ็มคุ้มเนี่ยก็น่าลองนะก็วันนี้จะมาลงทุนด้วยงบน้อยๆ300บาทพอก็มาดูกันว่างบแค่300เนี่ยเราจะได้เงินเอ็มคุ้มเหมือนที่เพื่อนๆเขาบอกเรากันไหมนะก็กดฟื้นเข้าไปแลกด้วย MC ยืนยันปึ๊บเราก็จะได้พิเศษเพิ่มมาอีก15เหรียญจากกิจกรรมแล้วทีนี้เหรียญฟรีรายวันกดรับไปแล้วรางวัลผู้จัดการได้ส่วนนี้มาส่วนนี้ได้มาอีก 200M อันนี้300นี่รวมๆก็ได้เงินมา 500M แล้วนะยังไม่รวมกับตัวนักเตะของการ์ดที่ได้อีกว่าจะได้มูลค่าเท่าไหร่300นี่เราได้มา 500M แล้วนะยังไม่ได้เล่นกิจกรรมเลยเนี่ยทีนี้เรามาดูในส่วนของกิจกรรมมันจะมีแบบที่1แล้วก็รูปแบบที่2ใช่ไหมแล้วก็มีหลายคนแนะนำมาว่าให้ผมเปิดแบบที่2ทีละ10ครั้งเนี่ยจะคุ้มกว่าเปิดแบบนี้เพราะว่าแบบที่2เนี่ยจะได้ลูกกวาดเขียวๆเนี่ยได้มาเยอะกว่าการเปิดแบบที่1อีกจากนั้นเราก็มาดูกันเลย20เหรียญครั้งที่1ฟื้น 1,000M มาได้100ล้านมา3นี่เท่ากับได้300ล้านได้ลูกกวาดมา2อันก็มาเปิดอันนี้อีกครั้งนึงฟึบได้200ล้านมา2ใบก็เท่ากับ400แล้วก็ลูกกวาด1ก็เท่ากับว่าผมดวงสวยวันนี้อ่ะโอเคทีนี้เราก็มีโอกาสเหลืออีกเล็กน้อยนะก็มีเหรียญเหลืออยู่7เหรียญก็มาเปิดนี่กันฟึบได้90ฟึบได้ 100M ฟึบได้200กับลูกกวาดตอนนี้เราก็มีลูกกวาด4แล้วนะแล้วก็เหลือเหรียญฟรีกดฟึบเข้าไปอ่ะหมดละก็ผมว่าผมเปิดไม่คุ้มอ่ะบางคนเปิดนี่ได้คุ้มกว่าผมแล้วบางคนนี่ได้ 1,000M มาเลยนะครั้งที่2เนี่ยบางคนได้ 1,000M ของผมนี่ไม่ได้ว่ะก็อ่ะขอเนี่ยดีๆสักใบมาปึ๊บโอ้ 250M เสียดายว่ะไม่เป็นไรทีนี้ก็มาดูกันก็ถ้ากับว่าใครที่ดวงซวยแบบผมอ่ะที่ไม่ได้ผ่านเดินออกมาเลยนะใน300บาทเนี่ยก็ได้มา 1,000 กว่าๆนะเมื่อกี้นับไปเท่าไหร่นะ 1,000 กว่าใช่ไหมผมจำไม่ได้นะเมื่อกี้เอาจริงๆเมื่อกี้นับไปนับมาผมลืมเอาเป็นว่าเราได้ประมาณ 1,000 กว่า M เฉพาะเงิน M เปล่าๆเนี่ยนี่คือเงิน M เปล่าๆที่ได้ครับ300บาทกับการเปิดการ์ดแล้วดวงสวยมากๆ 1,000M ไม่ออกอย่างน้อยๆเนี่ยคุณก็ได้ 1,700 ก็ในแง่เงิน M ก็กลางๆนะเสียดายที่ไม่ได้ 1,000M แค่นั้นอ่ะใบนี้แล้วกันมันมี2ใบใช่ไหมหวังว่าบวก5จะวิ่งนะมาวิ่งหน่อยลูกพ่อปีฮอตอิตาลี24M น้อยลุ้น VTR แล้วก็สูงสุดบวก4มีทั้งหมด6ชิ้นเปิดทีเดียวปึ๊บมา VTR วิ่งเฮ้ยวิ่งว่ะเบอร์18ชิลี่เหรอตัวนี้ผมขออภัยนะผมไม่ทันผมเกิดไม่ทันนะสำหรับตัวนี้แต่ก็มูลค่าการ์ดไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะ
113Mนี่ก็ถือว่าเปิดไม่คุ้มต่อไปมาลุ้นการ์ด92ใบนี้กันลุ้นบวก5นะมาดีที่5วิ่งฟื้นโอ้เป็น CDM 123Mมูลค่าน้อยไปหน่อยใบนี้แล้วกัน VTR เปล่าๆไปใครมาเอ่ยกรูนี่โอ้โหปัดมีเยอะแยะไม่วิ่งประตูดันวิ่ง VTR 94รักกันนะมาดูกัน94ไปจะได้ใครเอ่ยวิ่งอยากเบอร์ที่2โปรตุเกสกล้องหลังบรูโน่อาเวสดาบร้อยใบสุดท้ายตอนนี้ต้องขอคุ้มหน่อยมีใครคุ้มบ้างเนี่ยมาดูกันก็มีพี่ตั้นนะที่คุ้มที่สุด 13,000 เอ็มรองมาก็เป็นแกเรตเบลปึ๊บพี่ตั้นวิ่งหรือไม่เบอร์9ไม่ใช่แล้วกองหน้าอีเดนเชโก236ล้านไม่คุ้มเท่าไหร่สำหรับการเปิดการก็หมดแล้วนะสำหรับ300บาทอ่ะโอเคผมตีว่าการ์ดทั้งหมดที่เปิดได้เนี่ยขายได้ประมาณ 600M แล้วกันคิดทั้งหมดที่เปิดได้นะ 600M รวมกับกิจกรรมที่เปิดได้เงินเปล่าๆเนี่ยประมาณ 1,750 BP ก็รวมๆแล้วได้ประมาณ 2,300 นะก็ประมาณนั้น 2,300M ถามว่าคุ้มไหม300บาทได้ 2,300 ในส่วนตัวผมว่าของผมยังไม่ถึงกับคุ้มมากนะเปิดได้ดวงซวยด้วยแหละนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ BP มากก็จริงแต่บางคนเปิดได้การ์ดดีๆอย่างเงี้ยมันก็คุ้มนะของผมนี่ไม่ค่อยคุ้มทั้งการ์ดที่เปิดได้แล้วก็ทั้งเงิน M เลยหน้าเกลือจัดๆยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเกลือจัดๆOh!